ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถ CR-V Gen 2ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นหนึ่งนะที่ผมบอกว่าเป็นรถที่ดีราคาถูกแต่หาคันที่สภาพดีพร้อมใช้น้อยมากนะครับคันนี้ผมบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้และราคาถูกมากๆดียังไงถูกยังไงผมจะพาไปดูทีละจุดว่าปัญหาของรุ่นนี้คืออะไรและทำอะไรมาบ้างซื้อคันนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มสักครู่เดี๋ยวไปตามดูครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับก่อนจะสิ้นเดือนมีนาคมนะครับวันที่28นะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ผมมีรถดีราคาถูกต้องบอกว่า CR-V รุ่นนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่2นะครับเจน1นะครับหลายๆท่านหาอยากได้เจน2คนไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะปัญหาเยอะแต่ผมเคยแจ้งในคลิปกันก่อนแล้วว่าเจน2นะครับเป็นรถที่ใช้ดีนะครับราคาถูกนะครับจุดด้อยของเขาบอกเลยว่า CR-V Gen 2คืออัตราการบริโภคน้ำมันเครื่อง iVTEC บล็อกนี้ 2,000 cc นะครับ K20 ตัวนี้ค่อนข้างจะบริโภคน้ำมันเยอะนี่คือจุดด้อยอย่างแรกเขาก็เลยไปติดแก๊สเมื่อติดแก๊สมานะครับกับ Honda เองเวลาติดแก๊สมานะครับค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องบ่าวาวเครื่องไม่ค่อยทนนะครับคนก็เลยไม่ชอบสำหรับรุ่นนี้ปัญหารุ่นนี้ก็เลยเยอะถามว่านะครับซื้อรุ่นนี้นะครับราคามันข้อดีคือราคามันถูกข้อเสียคือปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะมีอะไรบ้างผมเคยบอกในคลิปก่อนๆ นะครับที่ท่านถ้าท่านใดเคยติดตามใน CR-V นะครับ Gen 1 Gen 2ที่ผมเคยพูดให้ฟังอย่างแรกนะฮะรุ่นนี้คือ1บริโภคน้ำมันจุดอ่อนนะครับจุดที่2คือคอมแอร์ชอบเสียเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยคอมแอร์รุ่นนี้นะครับถ้าใส่ของแท้ลูกนึงถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 17,000 บาทคอมแอร์ไม่ค่อยทนแต่วิธีการแก้ก็คือใช้คอมบิ้วหรือคอมเซียงกงนะครับของ Honda Stream มาใส่ตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยลูกหนึ่งประมาณ 4,500 บาทประเด็นต่อมาวันที่3คือพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์หรือแหลกพวงมาลัยด้วยแหลกพวงมาลัยมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นออกมาใหม่ๆมีการแก้กันพอสมควรสำหรับรุ่นนี้นะครับแหลกรั่วนะครับแต่คันนี้แหลกพวงมาลัยเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับยังเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยสวยใสใหม่เลยนะส่วนที่เปลี่ยนเพิ่มมาคือปั๊มปั่นนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเวลาน้ำมันรั่วนะครับน้ำมันรั่วจากแหลกก็ทำให้ปั๊มหรือว่าแหลกนี่มีรอยนะครับปั๊มก็จะเสียไปด้วยไอ้นี่ปั๊มปั่นกับสายแรงดันสูงนี่เปลี่ยนมาแล้วเพราะฉะนั้นเองคันนี้ปัญหาจุดหนึ่งเรื่องแหลกรั่วเรื่องปั๊มที่มีปัญหาไอ้นี่จบเพราะว่าเราเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วเรื่องแอร์นะครับแอร์คันนี้ต้องบอกเลยว่าเย็นหนาวเลยเพราะว่าเราเช็คให้สมบูรณ์นะครับเครื่องนะครับถ้าติดแก๊สหรือใช้งานมันไม่ค่อยทนแต่คันนี้ต้องบอกเครื่องก็สมบูรณ์เช่นกันและอีกปัญหาหนึ่งที่เจอสำหรับ CR-V คือระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างลูกหมากกันโค้งค่อนข้างจะมีปัญหารถรุ่นนี้ถามว่าทำไมเวลาซื้อถึงมีปัญหาด้วยเหตุผลนี้ครับตอนนี้ราคา CR-V รุ่นนี้อยู่แสนต้นๆเองเมื่ออยู่แสนกว่าบาทเวลาไปซ่อมนะครับถ้าเข้าศูนย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเข้าอู่ที่ราคาแพงจัดของแท้ให้หมดเนี่ยต้นทุนจะสูงมากซื้อมาคันหนึ่งถ้าสมมตินะครับเอาง่ายๆว่าซื้อมาแสนหนึ่งเจอค่าซ่อมสัก60,000เจ็ดแปดหมื่นสมมตินะครับตกไปเกือบ200,000บาทนี่คือต้นทุนที่แพงมากรถแสนหนึ่งซ่อมอีกเกือบแสนหนึ่งมันไม่คุ้มแล้วนี่คือเหตุผลว่าคนก็เลยไม่ชอบซื้อ CR-V Gen 2นะครับเพราะค่าซ่อมแพงมากแหลกพวงมาลัยถ้าซื้อข้างนอกเหมือนที่ผมซื้อนะต้นทุนประมาณ 12,000 บาทถ้าทำในศูนย์ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนี่คือต้นทุนที่มันแพงรถแสนหนึ่งซ่อมอีกแสนหนึ่งก็เลยทำให้รุ่นนี้ไม่ได้รับความนิยมเพราะค่าเซอร์วิสแพงแต่คันนี้ผมรับประกันเลยว่าหนึ่งเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใช้ได้อีกเป็นแสน200,000กิโลไม่มีปัญหาแน่นอนอย่างที่2เรื่องระบบแอร์ที่มีปัญหาสบายใจได้เพราะคอมแอร์ตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วสมบูรณ์มั้ยเรื่องที่3คือเรื่องของแรกพวงมาลัยพาวเวอร์ที่มีปัญหาเกือบทุกคันจะมีปัญหาเรื่องนี้และเรื่องที่4คือเรื่องช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโชคลูกหมากกันโค้งทุกอย่างเช็คมาให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเองต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าใช้มากถ้าสมบูรณ์เหมือนที่ผมบอกนะครับและราคาต้องบอกว่าถ้าได้เห็นราคาคันนี้ต้องบอกว่าสุดว้าวเลยนะครับเพราะราคาถูกมากๆและมาลองขับดูได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยคือความจริงหรือเปล่านะครับและก็จุดที่เป็นปัญหาที่หลายคนมองคือเลือกการอัตราการบริโภคน้ำมันต้องบอกว่าคันนี้เคยติดแก๊สแล้วนะครับแต่ตอนนี้ถอดแก๊สออกเครื่องสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะครับอัตราการบริโภคน้ำมันก็อยู่ประมาณ6กิโล6 7 8แล้วแต่ว่าคันเร่งเป็นยังไง
นะครับเพราะฉะนั้นเองน้ำมันตอนนี้ราคาถูกลงถ้าสมัยแต่ก่อนน้ำมันลิตรนึง35 บาทเกือบ40 บาทนี่เป็นปัญหาแน่นอนกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้แต่ละวันแต่ทุกวันนี้น้ำมันเบนซินพอๆกับดีเซลใช้แก๊สโซฮอล์91ได้อยู่แล้วสำหรับ CRV รุ่นนี้ลิตรนึง20 กว่าบาทนี้ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะนั้นรถติดแก๊สก็เลยไม่ได้รับความนิยมเพราะแก๊สก็ราคาขยับขึ้นความแตกต่างก็เลยน้อยลงนะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบก่อนแล้วเขาบอกตาไฟนะครับถือว่ายังใช้ได้ดีเลยอาจจะไม่สวยใหม่กิ๊กซะทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่ายังดูดีนะครับตาไฟหน้ากันชนหน้ากันชนเสริมนะครับไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับเจน2ไม่ใช่รุ่นแรกเจน2มีทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกออกมาปี2002เป็นเบาะสีเทานะครับรุ่นที่2นะครับปี03ปลายปีเป็นเบาะสีครีมตัวนี้แต่คันนี้ปี2004นะครับมกราคม2004ก็แสดงว่า2003ปลายปีนั่นแหละครับเป็นเบาะสีเบจแล้วแล้วก็รุ่นที่3คือนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นเจเนอเรชั่นที่3คือไฟตันหมอกจะเป็นวงกลมแล้วและก็มีตู้เย็นนะครับมีจอ LCD จากโรงงานนั่นคือรุ่นสุดท้ายปี2004ปลายปี2004ถึง2005 2006ก็เปลี่ยนเป็นเจนที่3แล้วนะครับผมมีสีทองอีกคันหนึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับแต่วันนี้พาดูเจน2รุ่นที่2ภายในสีครีมคันนี้ต้องบอกว่าภายนอกถือว่าห้องเครื่องนะครับสวยงามรถไม่มีอุบัติเหตุ 100% นะครับมาดูห้องเครื่องออยพามาดูหัวโชกว่าหัวโชกแต่ละจุดนะครับห้องเครื่องนะครับแผ่นกันความร้อนนี่ยังสะอาดดูดีนะครับเลขเครื่องรหัส588นะครับถ้าตัวท็อปนะครับจะเป็นรหัส588ถ้าเป็นตัวรองท็อปที่ไม่ใช่เบาะหนังแท้ก็จะเป็น584แต่ตัวนี้คือ588คือรหัสตัวท็อปแล้วนะครับแผ่นเพจไม่เคยแกะนะครับโชกช่วงล่างคานหน้าทุกอย่างเดิมสวยงามนะครับส่วนน็อตฝากระโปรงต้องบอกว่ารถอายุขนาดนี้ขันมาแน่นอนครับนะแต่ให้ชนไหมไม่ได้ชนแต่มีการซ่อมสีเข้มสีไหมตัวนี้ต้องมีแน่นอนยางนะครับมาถึงยางปี2019ยางบริสโตนถือว่าสภาพ 80% แม็กต้องไปปัดนะครับถ้าท่านใดสนใจผมจะผมปัดให้ก็ได้ปัดแม็กอยู่ประมาณ 1,600 บาทวงละ400บาทนะครับถ้าปัดแม็กก็จะสวยงามดูดีแม็กที่ปัดแล้วมีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะเพราะคันนี้เพิ่งทำเสร็จมาก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูรถCRV เจน2กว่าจะได้มาตั้งขายเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับเหมือนอย่างบินอยู่ในรถนะฮะเช็คแลกปั๊มเปลี่ยนสายแรงดันให้สมบูรณ์พร้อมใช้พวงมาลัยในหุ้มใหม่นะครับน้องออยมาดูใกล้ๆนะครับพวงมาลัยหุ้มมาใหม่แล้วนะครับหุ้มหนังแท้นะครับเพราะปกติใช้มานะรุ่นนี้ไม่หุ้มพวงมาลัยด้วยมันจะเป็นลอกๆในพวงมาลัยนะจะเป็นหนังแล้วมันจะเป็นคุยๆนะครับเบาะหนังแท้เปลี่ยนชิ้นมาเป็นบางชิ้นที่นั่งนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่อย่างนี้คือของเดิมที่เป็นเบาะหนังแท้นะครับเปลี่ยนชิ้นมาเป็นบางชิ้นนะครับภายในสีเบจนะฮะรุ่นนี้นะครับเลขไมค์นะครับถือว่าเลขไมค์เยอะแต่เครื่องดีนะครับไมค์ 384,000 แต่เครื่องผมบอกเลยว่าใช้เป็น 100,000-200,000 กิโลไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้เครื่องดีหายห่วงนะครับมาดูด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังสีเบจสีครีมนะฮะสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าสังเกตง่ายๆว่าสัญลักษณ์ของรุ่นเจน2รุ่นที่2จะมีปกติจะเป็นรูปคนปีนภูเขานะครับเราจะเห็น2คนปีนภูเขานี่แหละคือเจนที่2เบาะสีครีมนะฮะภายในด้านหลังก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดูดีนะครับโอเคนี่ให้ดูรอบรถสีโดยรวมถือว่าโดยภายนอกแล้วบอดี้โครงสร้างตัวถังสมบูรณ์รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถบางๆทั้งคันนะครับมีเก็บสีมาบ้างตามสภาพนะครับโอเคมาทีนี้สรุปสุดท้ายนะครับฝากระโปรงสะเก็ดหินก็ไม่ได้เก็บหมดนะครับเพราะว่าคันนี้เน้นความเดิมๆไม่ได้เก็บมาเยอะเพราะเก็บมาเยอะเดี๋ยวต้นทุนจะสูงขึ้นไปเยอะเพราะนั่นเองคันนี้เน้นคือขายถูกเก็บมาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้อาบน้ำรอบคันถ้าให้สวยอาบน้ำรอบคันก็จะสวยแต่ว่าต้นทุนตกไป 20,000 กว่าบาทก็เลยต้นทุนจะแพงก็เลยตั้งใจอยากให้เพื่อนๆที่สนใจ Honda CR-V เจนที่2ได้ซื้อในราคาที่ถูกต้องบอกเงี้ยถูกและพร้อมใช้คันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจดูอยู่เคยอยากจะได้รุ่นนี้ถามคันก่อนแล้วไม่ทันนะครับผมบอกว่าคันนี้ผมขายอยู่แค่ 139,000 บาทเท่านั้น 139,000 นะครับต้องบอกว่าคันนี้ไม่แพงแล้วซื้อไปพร้อมใช้แน่นอนเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบพวงมาลัยพร้อมใช้งานแน่นอนแค่ 139,000 ถ้าท่านใดสนใจยกหูหาผมได้เลยนะครับ0847776699หรือนะครับกดติดตามไว้เวลามีรถเข้ามาใหม่จะส่งให้เพื่อนๆหรือให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมถึงบ้านนะครับและอีกช่องทางคืออัปเดตทางเว็บไซต์ www.mongkolcarcenter.com ภาษาอังกฤษนะครับ
มีรถเข้ามาใหม่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสามารถติดตามได้นะครับอย่าลืมนะฮะ CRV Gen 2ราคาพิเศษมากๆเลย 139,000 บาทเท่านั้นปี2004นะครับภายในสีครีมไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านใดสนใจโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับสวัสดีครับ